ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวเด็กเมตาต่อนะอีก2เด็กนะที่เหลือก็อีก2เด็กจะเป็นไฟหมาป่ากับตัวน้ำแข็งนะไฟหมาป่าก็จะเป็นตัวที่ยิงยูนิตของตัวเองเพื่อที่จะให้หมาป่าได้ยิงคีย์การ์ดก็จะมีหมาป่าแล้วก็ขอทานรวมถึงตัวนี้นักสู้อมหิต3ใบนี้ที่จำเป็นที่จะต้องมีใบอื่นจะมีหรือไม่มีก็ได้วิธีการเล่นก็จะเป็นแบบลงมาให้มีหมาป่าอยู่ในมุมแล้วเราก็เอาตัวอื่นมายิงใส่ยูนิตอื่นของเรานะเพื่อให้หมาป่าโจมตีใส่ไลฟ์ศัตรูโดยตรงแล้วก็เลือดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่จุดอ่อนของเด็กนี้ก็คือถ้าโดนใบ้หมาป่ามันก็จะไม่ยิงแล้วเราก็จะเสียตัวไปฟรีๆ1ตัวจึงเลยต้องมีตัวนี้ก็คือตัวรีเซ็ตเพื่อที่จะไปรีเซ็ตหมาป่าที่ถูกใบ้ได้หรือจะรีเซ็ตตัวนักสู้อำมหิตที่ใช้งานไปแล้วจำนวนมากก็ได้เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ควรจะเป็นตัวเสริมก็คือเซนย่ากับตัวสปิริตไฟเพราะ2ตัวนี้เมื่อยูนิตศัตรูได้รับการโจมตีจะสามารถฮิลเซนย่าจะฮิลได้แล้วก็สปิริตไฟจะยิง2หน่วยใส่ศัตรูแล้วก็สิ่งที่ควรจะมีมากที่สุดในเด็กไฟคือบูบิเน่เพราะว่านี่คือตัวเทรดที่สำคัญที่สุดและมีเอฟเฟกต์ต่อการพลิกเกมได้สูงที่สุดเหมือนกันตัวที่จำเป็นรองลงมาก็คือฟิลี่ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ดึงเกมอ่ะเหมือนเวลาที่เราพยายามจะตั้งบอร์ดกว่าจะตั้งหมาป่าได้เงี้ยเราอาจจะต้องเสียไลฟ์เยอะใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้ในการฮิวเลือดแล้วก็ทำลายบอร์ดของศัตรูก็ได้เช่นกันนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวเด็กน้ำแข็งนะเท่าที่เห็นคือจะเป็นเด็กน้ำแข็งแช่ตัวเองแล้วเป็นปักเป้าซะเป็นส่วนใหญ่เพราะคุณอาจจะยังไม่คุ้นชินกับพวกตัวแช่แล้วทำลายหรืออาจจะไม่มั่นใจว่าแช่แล้วเธอน่าจะได้ทำลายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเด็กนี้ก็เลยจะออกแบบมาเพื่อแช่ตัวเองแช่ศัตรูกึ่งครึ่งทำลายศัตรูได้แล้วเราก็ตั้งบอร์ดได้นะก็คือเด็กนี้จะเน้นโซน1ไปเป็นตัวที่แช่แข็งทั้งยูนิตของเราเองและยูนิตของศัตรูส่วนโซ2ก็จะมีปักเป้าก็คือเอาไปใช้แช่แข็งแล้วก็ระเบิดรอบตัวมีหมีข้างที่เอาไว้วางบอร์ดให้อึดแล้วก็จะมีคาเละก็คือเราไปแช่แล้วก็ระเบิดทิ้งไปเลยที่ไม่ใส่ยูโบลอสเพราะมันใช้งานยากและแวลูไม่คุ้มต่อการลงนักล่าทะเลลึกตัวนี้ใส่มาตัวนึงเผื่อเราเคลียร์ไม่ได้จริงๆมันจะได้ช่วยยิงได้นะมังกรเยือกแข็งแน่นอนสำคัญนะเพราะเอาไว้เทรดเกรสตัวนี้เป็นอีกตัวที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่เก่งแต่ถ้าน้ำแข็งแช่ตัวเองเนี่ยนอกจากปักเป้าแล้วตัวนี้คืออีกตัวนึงที่สามารถใช้ตั้งบอร์ดได้เลยนะเอาไปตีเทรดก็ได้ถ้าเกิดเรามียูนิตที่แช่แข็งอยู่แล้วก็ตีให้ไม่เกินให้เราโดนดาเมจไม่เกิน3หน่วยพอจบเทิร์นปุ๊บมันจะฮิวตัวเอง3หน่วยเลือดก็จะกลับมาเต็มแล้วบวกอีก2 1ก็จะกลายเป็น7 7เลือดเต็มคือมันก็โหดอยู่พอสมควรนะถ้าเทียบจากของเดิมแล้วอันนี้โหดกว่าเยอะแล้วก็เป็นคีย์การ์ดใหม่ด้วยสำหรับน้ำแช่ตัวเองนะซิโมนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือแช่แข็งตัวเองแล้วจะบวก4ก็จะกลายเป็น5เลือด10คีย์ฟอร์ดยิงมาก็ไม่ตายหรอกอะเธเนียวาลีตัวนี้ใส่มาแน่นอนเด็กน้ำแข็งต้องใช้เพราะว่าเป็นตัวเทรดและตัวตั้งบอร์ดที่ดีที่สุด8 7 4ทิศตัว3คุ้มสุดๆแล้วตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเด็กเมตาที่คนมาเล่นเยอะส่วนลมกับตัวแสงยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเด็กตัวฐานรับจ้างก็โดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วเล่นก็ไม่ได้ก็จะมีประมาณนี้ไฟจะเยอะ
ไฟจะเยอะสุดพอลงมาก็คือมีมืดแล้วก็มีดินบ้างน้ำแข็งจะเยอะในช่วงแล้งอาเทเนียนะส่วนไฟก็จะอยู่ในช่วงดีวายไฟกับมืดสสารแล้วก็ตัวเด็กดินก็จะอยู่ในดินล็อกจะอยู่ในมืดดีวายส่วนดินต้นไม้จะอยู่คอสมิกประมาณนั้นจะมีพวกดินต้นไม้จะได้ถึงคอสมิกบางทีก็ถ้าเล่นดีๆจะขึ้นอิมมอร์ทัลได้เลยนะไฟหมาป่าก็เช่นเดียวกันถ้าเล่นดีๆก็ขึ้นอิมมอร์ทัลได้เหมือนกันตัวไฟเลกิน่ายังไม่เห็นใครที่เล่นแล้วขึ้นคอสมิกได้นะส่วนตัวน้ำแข็งก็จะวนเวียนอยู่อาเทเนียนั่นแหละขึ้นดีวายมาได้เดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่ามันเล่นไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าการ์ดแก้ของคนในแรงค์สูงๆก็จะเยอะแล้วตัวเองก็แทบจะไม่ได้แช่อะไรเลยแหละตัวดินล็อกก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดอุดดีๆขึ้นได้ยันอิมมอร์ทัลเลยก็ได้นะมืดสสัตก็เหมือนกันพวกนี้เป็นเด็กระดับสูงอยู่แล้วแน่นอนเด็กที่ขึ้นตัวอิมมอร์ทัลได้ก็จะเป็นเด็กที่ราคาแพงงบสูงแล้วก็เทมโปเยอะยากต่อการเล่นแต่แน่นอนว่าเราจ่ายแพงสิ่งที่เราได้รับก็ต้องสูงไงเพราะฉะนั้นก็พยายามก็ขึ้นได้แหละอิมมอร์ทัลไม่มีอะไรมากหรอกแต่บอกเลยว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็จะหมดแพชชั่นทันทีเพราะว่ามันบรรลุจุดหมายแล้วเราไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องไปขึ้นแรงค์เราก็จะอยู่ในแรงค์ล่างๆไล่ตบตีไก่กันไปนะก็วันนี้ก็เท่านี้แหละครับก็ขอบคุณครับ